ถึงคำถามข้อที่5นะครับตอนนี้โจทย์เขาบอกว่าจงหามวลนะครับของพื้นผิวพาราโบลอยด์ z เท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองก็คือรูปนี้นั่นเองที่เขาวาดให้นะครับโดยที่ z เนี่ยมีค่าอยู่ตั้งแต่0จนถึง1นะครับซึ่งมีฟังก์ชันความหนาแน่นเนี่ยเท่ากับก็คือมิวเนี่ยแทนนะครับชื่อว่าฟังก์ชันความหนาแน่นเท่ากับ k โดยที่ k ตัวนี้ก็คือตัวเลขตัวหนึ่งนั่นแหละนะครับโดยที่เขาไม่บอกว่าเป็นเท่าไหร่ก็คือกําหนดเป็นค่าคงที่ไปนะครับโจทย์มีการบอกครับแนะมวลเนี่ยให้หาจากการหาดับเบิลอินทิกรัลนะครับบนเซอร์เฟซมิวดีเอสนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะใช้สูตรตัวนี้เลยนะครับดังนั้นในข้อนี้เราก็จะสามารถนะครับเขียนได้เลยว่ามวลนะครับหรือเขาใช้ตัวแปร m เนี่ยจะเท่ากับดับเบิลอินทิกรัลนะครับบนเซอร์เฟซ s มิว ds ตัวนี้นั่นแหละนะครับซึ่งมิวหาได้จากที่โจทย์ให้มานั่นเองนะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยโจทย์ให้มิวมาก็คือ k ก็คือตัวเลขตัวหนึ่งนั่นแหละแค่เขาไม่บอกว่าอ๋อมันเป็นเลข2นะหรือเป็นเลข3อะไรแบบนี้นะครับมันจะดูง่ายเกินไปแล้วมั้งนะก็กำหนดเป็นตัว k เข้าไปแล้วก็ ds ครับนะคราวนี้เราก็จะทำรูปแบบเดิมของเราว่าเวลาที่เราหา surface integral ตัวนี้นะครับหน้าที่ของเราเลยคือการเปลี่ยน ds นะครับตัวนี้นั่นเองให้กลายเป็นอยู่ในรูปของ da โดยเกิดจากการ projection นะครับรูปตัวนี้ของเรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการหา vector n นะครับเดี๋ยวเราไปหา vector n กันก่อนเพราะว่าตรงนี้ถ้าเกิดเราทวนนะครับการเปลี่ยนเนี่ยสูตรในการเปลี่ยน ds เนี่ยก็จะเป็น da นะครับส่วนด้วย n ดอทกับเวกเตอร์ใดเวกเตอร์หนึ่งนะครับที่เวกเตอร์ตั้งฉากกับระนาบที่เรา projection ไปนะครับแต่เดี๋ยวเราหา n ก่อนเพื่อที่จะได้ดูว่าตัว n ของเราเนี่ยมีติดฟังก์ชันหน้าตายังไงบ้างนะครับดูตัวติดตัวแปรอะไรเราจะได้รู้ว่าเราควร projection ไปที่ไหนนะครับนะโดยที่คราวนี้ตัวเวกเตอร์ n ของเราเนี่ยก็คือจะได้มาจากการหาเกรเดียนต์ g หารด้วยขนาดเกรเดียนต์ g นะครับโดยที่ g ของเราเนี่ยคือฟังก์ชันตัวพื้นผิวนั่นเองนะครับสมการตัวพื้นผิวนะเราก็จะย้อนกลับไปครับตัวนี้เขาบอกว่าพื้นผิวของเราเนี่ยมันคือพาราโบลอยด์มันคือตัวนี้ z เท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองดังนั้นตัวนี้เราหาสมการพื้นผิวz เท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูเวกเตอร์ที่มันพุ่งออกจากตัวเซอร์เฟซของเรานะครับตัวนี้ของเราถ้าเกิดนะครับรูปแบบตัวเวกเตอร์ตัวนี้เราจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นทิศที่มันพุ่งลงนะครับพุ่งลงตัวนี้มันหมายความว่า z ของเราเนี่ยจะต้องติดลบนะครับการที่ z ติดลบแปลว่าตัวพื้นผิวของเราตรงนี้ย้ายข้างครับให้ฝั่งหนึ่งเป็น0และ z ต้องติดลบดังนั้นจากการที่เราเห็นตอนนี้ว่า z ของเราเนี่ยเป็นบวกเมื่อมันอยู่ทางด้านซ้ายดังนั้นเราจะทำการย้ายข้างครับเพื่อให้มันไปเป็นลบก็คือย้ายไปทางด้านขวาก็จะเป็น0เท่ากับ x กำลังสองบวก y กำลังสองและลบซึ่งจากตรงนี้นะครับเมื่อเราได้สมการที่เท่ากับ0แล้วเราจะสามารถกำหนดว่านั่นอะชื่อ g ได้แล้วนะครับดังนั้นตอนนี้ของเราก็จะได้ว่า g นะครับเท่ากับตัวสมการที่เป็นกำลัง2ตัวนี้ก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2แล้วก็ลบ z นะครับอันนี้เราก็จะต้องไปหาเกรเดียนต์ g เพื่อไปใส่ในสูตรของตัว n กันนะครับเกรเดียนต์ g ของเราก็คือนํา g นะครับมีการดิฟเทียบ x ดิฟเทียบ y แล้วก็ดิฟเทียบ z นะครับและใส่ก็กลายเป็นเวกเตอร์เลยนะครับตัวนี้ก็นะครับคอมโพเนนต์ที่1เราดิฟเทียบ x ได้ 2x คอมโพเนนต์ที่2ดิฟเทียบ y ได้ 2y และคอมโพเนนต์ที่3ดิฟเทียบ z ได้ -1 นะครับส่วนขนาดของเกรเดียนต์ g ก็คือตัวทางด้านบนนั่นเองเวกเตอร์ทางด้านบนที่เป็น 2x 2y แล้วก็ลบ1เนี่ยจับแต่ละคอมโพเนนต์ยกกำลัง2บวกกันใส่รูทนะครับ
2x ยกกำลัง2ได้ 4x กำลัง2บวกกับ 2y ยกกำลัง2ได้ 4y กำลัง2แล้วก็บวกกับลบ1กำลัง2อันนี้ก็ได้1ก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้นะครับจากตรงนี้ที่เราเห็นว่าเวกเตอร์ n ของเราเนี่ยมันติด x ติด y นะครับดังนั้นตรงนี้เราก็เลยมีความคิดว่าน่าจะต้อง projection ลงไปที่ระนาบ x y นั่นเองนะครับเราก็จะไปดูกันครับว่าถ้าเกิดเรา projection นะครับตัว surface ของเราในที่นี้เนี่ยนะครับนะรูปนี้ของเราเนี่ยแล้วเรา projection ลงไปที่ x y นะครับเราจะเห็นเป็นรูปอะไรนะครับเราก็จะย้อนกลับมาตรงนี้เราก็จะจินตนาการว่าถ้าเกิดเรายืนอยู่ตรงนี้เรามองลงไปนะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือจะต้องเห็นในวงกลมวงเนี้ยที่ใหญ่ที่สุดนะครับถูกดันลงไปครับก็แปลว่าจะเกิดเป็นวงกลมที่ใหญ่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับบนระนาบ x y แล้ววงกลมตัวนี้เนี่ยมันจะรัศมีเท่าไหร่ล่ะเราก็ต้องไปดูครับว่าวงกลมตัวเนี้ยมันจุดเกิดเหตุเนี่ยมัน z เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ก็คือ z เป็น1นะครับแล้วเราเอาไปแทนค่าในสมการเซอร์เฟซของเราถ้าเกิด z เป็น1นะครับเราก็จะได้ว่า1เท่ากับ x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นก็คือเป็นวงกลมรัศมี1หน่วยนั่นเองนะครับดังนั้นรูปภาพตรงนี้ที่เราทำการ projection นะครับบน x y plane ของเราเนี่ยนะครับบนระนาบ x y เนี่ยนะครับเราก็จะได้เป็นวงกลมนะครับรัศมี1หน่วยวงกลมรัศมี1หน่วยวงกลมอันนี้ก็จะเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ1นะครับบนรีเจนของเราก็คือพื้นที่ภายในวงกลมตัวนี้นั่นเองดังนั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนตัว ds กันนะดังนั้นคราวนี้เราก็สามารถที่จะระบุได้แล้วครับว่าตัว ds ตัวเนี้ยเราจะเลือกเป็นตัว k นะครับที่เอาไปดอทครับเพราะว่าเรา projection ลง x y plane นะครับตัวนี้เวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับ x y plane ก็คือเวกเตอร์ตามตัว z ก็คือเป็นเวกเตอร์ k ดังนั้นตัวนี้เราก็ไปหา n dot k กันครับ n ก็คือที่เราหามาได้ตรงนี้นั่นเองนะครับส่วนเวกเตอร์ k เวกเตอร์ k ก็จะเป็น0 0แล้วก็1นะครับเวกเตอร์ตามแกน z มันก็จะ z เป็น1นอกนั้นเป็น0หมดนะครับดังนั้นตัวนี้ถ้าเกิดเราคูณนะครับดอทกันเนี่ยนะครับเอาคอมโพเนนต์เดียวกันคูณกันนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีแค่ตำแหน่งเดียวครับที่คูณแล้วมันจะไม่ใช่0ก็คือตำแหน่งที่3นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะคูณกันได้เป็นลบ1ส่วนนะครับรูท x4x กำลัง2บวก 4y กำลัง2บวก1ถ้าเกิดเราใส่ absolute ลงไปก็แค่เครื่องหมายลบหายดังนั้น ds ของเรานะครับก็จะกลายเป็น da ส่วนด้วย1 1แล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าเราใส่ absolute นะ 4x กำลัง2บวก 4y กำลัง2บวก1นะครับตอนนี้เราพลิกกลับขึ้นมาแปลว่า root 4x กำลัง2บวก 4y กำลัง2บวก1ตัวนี้คูณกับ DA นั่นเองนะครับเราก็จะได้วิธีการเปลี่ยน DS กลับมาเป็น DA แล้วนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะเอาตัวเนี้ยลงไปแทนค่ากันก็จากการที่ตรงนี้เราคิดไว้ว่ามวลของเราเนี่ยคือการอินทิเกรต2ชั้น k แล้วก็ ds ใช่ไหมครับเราก็จะเอา ds ที่เราหามาได้เนี่ยก็มาแทนค่าตัวนี้ก็จะกลายเป็นอินทิเกรต2ชั้นบนรีเจน r ละนะครับเพราะว่า ds มันเปลี่ยนเป็น da ตัวนี้ก็เป็นรูท 4x กำลัง2บวก 4y กำลัง2บวก1นะครับ da โดยที่ตัว r ของเราเนี่ยมันก็คือตัวรีเจนตัวนี้นั่นเองนะครับตัวเนี้ย
พื้นที่ภายในวงกลมคราวนี้จากการที่เราเห็นว่าพื้นที่ของเราเป็นวงกลมฟังก์ชันของเรามีถ้าเกิดเราดูดีๆตัวนี้ก็จะเกิดเป็น x กำลัง2บวก y กำลัง2ได้นะครับก็คือดึง4เป็นตัวร่วมดังนั้นตัวนี้มันก็เลยจะสอดคล้องกับการคิดในรูปของตัวโพลาร์ฟอร์มนะครับที่เปลี่ยน x y เป็น r กับเซตานั่นเองนะครับดังนั้นตัวนี้ของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการเลือกนะครับตัว dA ของเราเนี่ยเป็นอยู่ในรูปของโพลาร์ฟอร์มก็คือ r dr d เซตาครับรัศมี r ของเรานะครับตัวนี้ก็จะเริ่มจากจุดศูนย์กลางจนถึงรัศมีสูงสุดก็คือ1นั่นเองแปลว่าตัวนี้เริ่มต้นที่0จนถึง1นะครับ r ของเรา0จนถึง1ต่อมามุมนะครับเนื่องจากว่ามันเต็ม1รอบนะครับก็จะเป็นการเริ่มต้นที่0ถึง2พายนั่นเองแปลว่าเซต้าของเรา0ถึง2พายนะครับโดยที่เราสามารถแทนค่าได้ก็คือ x กำลัง2บวก y กำลัง2เนี่ยเป็น r กำลัง2นั่นเองดังนั้นจากนะครับที่เราลิสต์รายการเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราไปทำการเปลี่ยนนะครับโดยที่ตรงนี้เดี๋ยวเราดึง4ออกนะครับมันก็จะกลายเป็น4คูณกับ x กำลัง2บวก y กำลัง2ก็จะกลายเป็นกำลังสองตัวนี้นั่นเองเดี๋ยวเราค่อยๆไปจัดรูปกันละกันครับ4ดึงออกมาปุ๊บนะครับกำลังสองบวก y กำลังสองบวก1นะครับตัวนี้ dA เมื่อเห็นชัดแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการเปลี่ยนนะครับโอเครูท 4r กำลังสองบวก1ครับ dA ของเราเป็น r dr d เซต้านะครับขอบเขตของ r จะเป็น0ถึง1ขอบเขตของเซต้าเป็น0ถึง2พายนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะต้องทำการอินดิเกตนะครับตัวรูทตัวนี้นะครับแล้วก็ r dr ตัวนี้ k ตัวนี้เป็นค่าคงที่สามารถดึงออกมาด้านนอกได้นะครับซึ่งการอินทิเกรตตัวนี้ของเราเดี๋ยวเราจะใช้เทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรนะครับเดี๋ยวเราจะไปคิดด้านนอกเอานะครับตรงนี้ตอนนี้เดี๋ยวกลึง k เอาไว้ก่อนนะครับส่วนตัวการอินทิเกรตเดี๋ยวจะขอไว้ทางด้านขวามือตรงนี้นะครับอินทิเกรตรูท 4r กำลัง2บวก1 r dr นะครับเอาแค่ส่วน r มาคิดนะครับเราให้u เป็นตัวในรูทนะครับก็คือ 4r กำลัง2บวก1นะครับ du ของเราจะเท่ากับ 8r dr นะครับดิฟ1มาได้0ไปซึ่งจากตรงนี้เราจะเห็นได้ว่า r dr เนี่ยนะครับมันสามารถเปลี่ยนเป็น du แล้วก็เดี๋ยวย้าย8ลงมาหารได้นะครับแปลว่า du ส่วน8ของเราเท่ากับ r dr นะครับแปลว่าอินทิเกรตตัวนี้ของเราถูกเปลี่ยนเป็นรูท u นะครับ 4r กำลัง2บวก1เปลี่ยนเป็น u ไปแล้ว r dr ถูกเปลี่ยนเป็น du ส่วน8นะครับดังนั้นเราดึง1ส่วน8ออกไปไว้ด้านหน้าเปลี่ยน u เป็นกำลัง1ส่วน2 du นะครับอินทิเกรตตัวนี้ก็จะได้เป็น u 1ส่วน2บวก1ได้3ส่วน2นะครับแล้วก็คูณด้วย2ส่วน3บวก4นะครับก็จะกลายเป็น2ตัด8เป็น4 4 3 12นะครับ1ส่วน12ตัว u ของเราก็คือ 4r กำลัง2บวก1ยกกำลัง3ส่วน2นะครับบวก4แปลว่าที่เราจะเอาไปใช้จริงๆก็คือแค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับบวก4ไม่ต้องเอาไปใช้เพราะว่าตอนนี้เรากำลังอินทิเกรตแบบจำกัดเขต0ถึง1อยู่ครับดังนั้นนะครับตัวนี้การอินทิเกรตตัวนี้ของเราเนี่ยนะครับไปคิดด้านนอกไว้แล้วคำตอบคืออยู่ตรงนี้ครับก็จะกลายเป็น1ส่วน12นะครับของ 4r กำลัง2บวก1ยกกำลัง3ส่วน2แทนค่า0ถึง1นะครับ d เซต้าตัวนี้ยังอยู่นะครับมันเป็นสัญลักษณ์มาจากทางด้านบนแต่เราเดี๋ยวจะคิดด้านในก่อนโดยการเอาไปแทนค่านะครับที่ตัว r กันนะครับเราจะเอา1ลงไปแทนค่าก่อนแล้วเดี๋ยวเอา0แทนค่าตามตัวนี้ดึง12ออกไปไว้ด้านหน้าได้นะครับเพื่อไม่ให้งง k ส่วน12
เคศูนย์ถึง2พายนะครับตัวนี้เราแทนค่า1ลงไปกลายเป็น1กำลัง2ได้1นะครับ4คูณ1ได้4บวก1เป็น5 5กำลัง3ส่วน2ลบกับแทนค่า0ลงไปนะครับจะได้เป็น1ยกกำลัง3ส่วน2ดีเดต้าตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะคิดเลขออกมาเนี่ยไม่ได้เพราะว่านะครับ5ยกกำลัง3ส่วน2เนี่ยเราไม่ได้คิดออกมาเป็นตัวเลขนะครับเราจะติดไว้เป็น5รูท5แต่1เนี่ยยกกำลังเท่าไหร่ก็คือได้1ก็คือลบ1เอาไว้นะครับดีเซตาคราวนี้อินดิเกตดีเซตาก็จะเป็นการติดเซตาเพิ่มเลยเพราะว่าตัวนี้ไม่มีเซตาไงนะครับก็จะกลายเป็น5รูท5ลบ1เซตา0ถึง2พายนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราแทน2พายลงไปก่อนนะครับก็เป็น5รูท5ลบ1คูณกับ2พายนะครับแล้วก็ลบ0ตัวนี้เราก็เขียนรวบยอดนะครับก็เป็น5รูท5ลบ1คูณ k คูณพายนะครับเราเอา2ไปตัด12แล้วดังนั้นตัวนี้ส่วน6นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยของเราตรงนี้